สวัสดีครับท่านผู้ชมครับแล้วก็สวัสดีท่านที่ติดตามรายการผ่านทาง Facebook Live ด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ2หุ้นครับวันนี้จริงๆแล้วเรื่องที่ต้องบอกว่าไม่ได้เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์นะแต่เป็นเรื่องที่กดดันภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไปและจริงๆกดดันในเชิงบวกด้วยนะในตลาดหุ้นก็คือการที่เฟดเมื่อคืนนี้ประกาศลดดอกเบี้ยครับแต่สิ่งนี้ต้องตีความมากกว่านั้นก็คือพอเขาลดดอกเบี้ยเขาส่งสัญญาณว่าเผลอๆปีนี้อาจจะไม่ลดอีกครั้งนึงนะครับเอาเฉพาะเมื่อคืนนะฮะวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามีแรงกดดันโดยตรงเลยครับต่อแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในประเทศไทยตั้งแต่ช่วงเที่ยงบ่ายๆแล้วนะครับทางรัฐมนตรีคลังออกมาพูดครับว่ายืนยันจะไม่ก้าวก่ายการทำงานและชี้นำกนง.นะครับถามว่าทำไมเรื่องนี้กลายเป็นท็อปปิกเหตุผลก็คืออย่างนี้ครับเหตุผลก็คือว่าพอเฟดมีการลดดอกเบี้ยเป็นครั้งที่3นะครับเป็นครั้งที่3นะครับแล้วนะครับในปีนี้แล้ววันนี้บ่ายเนี่ยนะครับเป็นจังหวะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะต้องมีการเปิดเผยภาวะเศรษฐกิจและการเงินเดือนกันยายนหลายคนก็เฝ้ามองครับว่าการประชุมกนง.นัดหน้าเนี่ยจะมีการลดดอกเบี้ยหรือไม่นะครับซึ่งในเรื่องของการเปิดเผยภาวะเศรษฐกิจในช่วงหลังจากนั้นนะครับรัฐมนตรีคลังแถลงประมาณสักเที่ยงบ่ายๆแบงค์ชาติแถลงประมาณสักช่วงเปิดเทรดครึ่งบ่ายครับบ่ายสองกว่าๆแบงค์ชาติบอกงี้ครับแบงค์ชาติบอกว่าเศรษฐกิจไทยในเดือนกันยายนปี62ยังอยู่ในภาวะชะลอตัวโดยการส่งออกสินค้าหดตัวต่อเนื่องตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจคู่ค้าการผลิตภาคอุตสาหกรรมและเครื่องชี้การลงทุนเอกชนหดตัวขณะที่เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อนอย่างไรก็ดีการใช้จ่ายภาครัฐกลับมาขยายตัวตามรายจ่ายการลงทุนและภาคการท่องเที่ยวขยายตัวต่อเนื่องตามจำนวนนักท่องเที่ยวจีนและอินเดียเป็นหลักนะครับก็คือพูดง่ายก็คือว่าแบงก์ชาติบอกว่าเศรษฐกิจยังไม่ดีขึ้นฮะนะครับแล้วก็ตัวเลขที่มีการปรับตัวลดลงเนี่ยเนื่องจากการส่งออกที่มันย่ำแย่ลงแล้วก็หลายคนมองครับว่าการพูดอย่างนี้การประชุมของกนง.ในนัดหน้าเนี่ยจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยหรือไม่เพราะว่าถ้าดูตัวเลขจริงๆนะครับอย่างเช่น GDP ไตรมาสที่3เนี่ยเดิมมีแนวโน้มตั้งไว้ 2.9 นะแบงก์ชาติเขาบอกว่าอาจจะไม่ถึงไตรมาส3นะฮะพออาจจะไม่ถึงแปลว่าอะไรครับอาจจะไม่ถึงเนี่ยแปลว่าตัวเลขน่าจะต่ำกว่า 2.9 คนเลยถามต่อครับว่าแล้วไตรมาส4จะเป็นยังไงเนื่องจากว่าทั้งปีจำได้ไหมครับถ้าหวังชิมช็อปใช้มาช่วยเนี่ยจะต้องได้ตัวเลข GDP ทั้งปีคือ 3% ถ้าไตรมาส3เนี่ยเป็นตัวเลขไม่ถึง 2.9 สมมุติออกมา 2.5 สมมุตินะฮะสมมุติที่ตัวเลขสมมุติทั้งปีโอกาสที่จะข้ามไปถึง 3% ไม่ได้นะฮะซึ่งก็ต้องรอดูไตรมาส4เพราะว่ามันมีเรื่องมาตรการชิมช็อปใช้มาตรการชิมช็อปใช้มีการประเมินครับจะรู้ผลเนี่ยเดือนนี้เป็นอย่างเร็วซึ่งมันก็จะตกในช่วงของไตรมาสที่4นี่คือคีย์สำคัญครับส่วนเรื่องของการปรับลดลงของอัตราดอกเบี้ยของเฟดนะครับทางแบงก์ชาติบอกว่าเป็นไปตามการคาดการณ์ของกนง.และไม่ได้เซอร์ไพรส์ตลาดโดยแบงค์ชาติไม่ขอให้ความคิดเห็นกรณีเงินทุนเคลื่อนย้ายเพราะใกล้ช่วงการประชุมกนง.จึงกังวลว่าอาจจะเป็นการชี้นำตลาดแต่ปรากฏว่ามาดูตัวเลขค่าเงินวันนี้เลยนะครับมีเฉพาะเอเชียนะครับโค้ดบาทต่อดอลลาร์เอามุมขวาทางซ้ายเนี่ยนะฮะเอาเฉพาะช่วงนี้นะฮะนะครับเอาเฉพาะช่วงนี้เห็นไหมฮะบาทต่อดอลลาร์วันนี้ 30.16 แล้วครับบาทต่อยูโร 33.65 นะครับบาทต่อปอนด์นี่39นะครับส่วนเงินเยนแข็งค่าขึ้นนะครับเอเชียโดยรวมแข็งค่าขึ้นน่าจับตาเป็นอย่างยิ่งครับการประชุมกนง.ครั้งหน้าถ้าเอาตรงๆนะโอกาสลดมีสูงมากครับโอกาสลดมีสูงมากนะครับในตัวของกนง.ส่วนตลาดหุ้นจริงๆแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยปรับตัวลดลงอย่างนี้น่าจะเป็นบวกมากกว่าลบนะฮะก็ต้องดูครับจริงๆในเชิงจิตวิทยา 1,600 จุดนี่เป็นจุดสิ่งสำคัญเลยครับยืนได้ยืนไม่ได้เป็นตัวแปรที่สำคัญเอาละครับท่านผู้ชมครับเรามาดูตัวเลขการลงทุนของตลาดหุ้นวันนี้กันก่อนครับ
เช่นอินเด็กซ์ในวันนี้นะครับปรับตัวลดลงไป 0.34 จุดแทบไม่เปลี่ยนแปลงนะครับปิดที่ระดับ 1,601.49 ปริมาณการซื้อขาย 64,461 ล้านครับ10อันดับที่มีการซื้อขายสูงสุดนะครับอันดับ1 TPSC ลงไป1บาทอันดับ2กสิกรไทยบวกไป3บาทอันดับ3ปตท.ลงไป25สตางค์อันดับ4 Advance ลงมา9บาทอันดับ5 EA ลงไป50ตังค์อันดับ6 GAP บวกไป2บาท50อันดับ7ไทยพาณิชย์ครับ บวกไป50ตังค์อันดับ8 CPO ลงมา50ตังค์อันดับ9ปตท.สผ.ลงมา2บาทอันดับ10 AOT ครับลงมา50ตังค์ส่วนสรุปปริมาณการซื้อขายแยกรายกลุ่มนักทุนนะครับสถาบันในประเทศซื้อโหต้องเช็คบิตหลอนนะเดี๋ยวผมเช็คเร็วๆหน่อยเพราะวันนี้สถาบันซื้ออย่างมีนัยยะนะฮะแล้วก็ฝรั่งก็ขายอย่างมีนัยยะผมไม่แน่ใจว่ามันมีหุ้นตัวไหนที่บิ๊กหลอดกันเยอะๆหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไล่ดูมีกสิกรไทยนะเดี๋ยวนะวันนี้เดี๋ยวไม่ใช่สิโทษไม่ใช่กสิกรไทยครับเดี๋ยวนะไม่แน่ใจนะเดี๋ยวต้องเช็คนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีบิ๊กหลอดเยอะๆเนี่ยการซื้อของสถาบันเนี่ย 5,000 ล้านและขายของต่างชาติ 3,800 นี่มีนัยยะนะครับส่วนตลาดหุ้นในแถบเอเชียนะครับนิกเกอิบวกไป 0.37% ห่างเสงบวกไป 0.90% สเตทไทม์สิงคโปร์บวกไป 0.68% จาการ์ตาลบไป 1.07% โซคอมพอสิตเกาหลีใต้บวกไป 0.15% ไต้หวันลงมา 0.19% ยุโรปครับดาวโจนส์ฟิวเจอร์ลงมา 74 จุดแล้วนะครับดัคเยอรมันนะครับตอนนี้ลบอยู่ 0.27% CAC 40ลบอยู่ 0.46% ฟุตซี่100ลบอยู่ 0.91% ครับมาดูราคาทองคำครับซื้อเข้า 21,400 ขายออก 21,500ราคาน้ำมันพรุ่งนี้น้ำมันลง30สตางค์นะครับยกเว้น E85 ลง15สตางค์ครับบาทต่อดอลลาร์ 30.16 บาทต่อดอลลาร์ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับตลาดหุ้นจะเป็นยังไงเราจะเข้าไปคุยกับคุณอภิชัยเรามาณชัยครับรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์คิงฟอร์ดคุณอภิชัยสวัสดีครับสวัสดีครับเรียนเชิญเลยครับเป็นยังไงฮะวันนี้เหมือนจะดีแต่ก็กลับมามีแรงขายเหมือนเดิมกับตลาดด้วยมันยังขับเคลื่อนได้ลำบากนิดนึงนะครับเพราะเอาเรื่องที่การลดดอกเบี้ยของสหรัฐก่อนแล้วกันนะครับก็ภาพที่เราเห็นก็คือว่าดอกเบี้ยสหรัฐเมื่อคืนก็ลงไป 0.25 ตอนนี้ตัวดอกเบี้ยนะครับเรื่องระยะสั้นเขาก็จะอยู่ที่กรอบล่าง 1.5 กรอบบนนี่ 1.75 นะครับเพียงแต่ว่าการประชุมรอบนี้เหมือนทางประธานเฟดเขาก็ส่งสัญญาณว่าการลงอัตราดอกเบี้ยเนี่ยน่าในระยะสั้นเนี่ยน่าจะเพียงพอแล้วก็คือการปรับปีนี้ปีนี้ก็ลงไป3หนเขามองว่ามันน่าจะเพียงพอเพราะฉะนั้นก็น่าจะประเมินว่าเศรษฐกิจสหรัฐช่วงสั้นก็คงเป็นลักษณะเป็นซอฟต์แลนดิ้งก็คือไม่ได้มีการชะลอตัวอะไรรุนแรงนะครับซึ่งทิศทางออกมาอย่างนี้ก็คิดว่าถ้าก็อาจจะรอคอนเฟิร์มพวกตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจอีกสักระยะหนึ่งถ้ามันไม่ได้มีทิศทางชะลอตัวก็คิดว่าตลาดหุ้นสหรัฐอันนั้นน่าถ้าเป็นไปตามนั้นนะประเมินประมาณการเศรษฐกิจคิดว่าน่าจะนิ่งขึ้นนะครับซึ่งมันก็ไปน่าจะไปช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องของไอ้ภาวะความกลัวว่าเศรษฐกิจมันทั่วโลกปีหน้ามันจะถดถอยนะครับนี่ก็เป็นมุมมองของเฟดก็ยังต้องจับตาดูต่อไปแหละเพราะผมว่านักลงทุนก็คงยังไม่ไว้ใจสักทีเดียวแหละว่าทิศทางเศรษฐกิจสหรัฐจะเป็นยังไงนะครับ ประเด็นในส่วนของประเด็นอื่นนะครับก็ถ้าดูในเดือนหน้าเนี่ยในเรื่องประเด็นหลักๆคงอยู่ที่ผลการเจรจาการค้าถึงตรงเนี้ยมันก็ยังคาดหวังนะครับว่ามันไม่น่าจะมีอะไรพลิกล็อกน่าจะตกลงกันได้ในเฟสแรกเพราะดูจากท่าทีการประชุมที่ชิลีนี่เอเปกเนี่ยยกเลิกไปแล้วเนื่องจากมันมีสถานการณ์การจนในประเทศเขาก็ยังดูท่าทีสหรัฐก็ยังอยากจะเซ็นบรรลุข้อตกลงไปกรอบหนึ่งก่อนแหละมันตรงนี้น่าจะถ้าพ้นในเรื่องของการเจรจาการค้าได้เนี่ยภาพตลาดน่าจะดีกลับมาดีขึ้นได้นะครับก็คือว่าความเสี่ยงในเรื่องของความกลัวในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจที่มันชะลอตัวน่าจะขี้คายเพียงแต่ว่าในช่วงพฤศจิกายนเนี่ยมันจะมีในเรื่องของตัว MSCI ที่จะมีการปรับรีวิวอินเด็กซ์ด้วยนะครับหุ้นของเราเนี่ยผมดูไม่ค่อยมีในยะอาจจะมีเพิ่มตอนนี้ที่เป็นข่าวคือว่าอาจจะมีการเพิ่มตัวสวัสดิ์เข้าไปในการเวทถึงแต่ว่ารอบพฤศจิกายนเนี่ยมันจะมีการปรับเพิ่มหุ้นเอเชียของจีนเข้าไปอีกรอบนึงนะครับก็คือจะเพิ่มน้ำหนักจาก15เป็น 20% ก็เพิ่มอีก5%นะครับซึ่ง
รอบก่อนเนี่ยในช่วงที่ฝรั่งโกมซื้อเยอะๆเนี่ยเวลาเขาปรับพอร์ตช่วงนั้นฝรั่งซื้อหุ้นเราทยอยซื้อหุ้นเราเข้ามาระยะหนึ่งแล้วก็มีการปรับพอร์ตในเอเชียช่วงนั้นเนี่ยเงินประกอบกับไอ้สถานการณ์การค้าโลกมันไม่ดีช่วงนั้นนะมันก็เงินช่วงนั้นไหลออกเยอะแต่ว่ารอบเนี้ยไอ้ไหลออกรุนแรงเนี่ยผมคิดว่าอาจจะคิดว่าไม่มีแต่เพียงแต่ว่ามันน่าจะทำให้โฟเนี่ยไม่น่าจะขยับเข้ามาซื้อหุ้นเราอะไรเยอะแยะทำไมวันนี้ฝรั่งขายเยอะฮะแล้วก็สถาบันซื้อเยอะฮะวันนี้ฝรั่งขายสุทธิ 3,867 ล้านนะครับนักทุนสถาบันซื้อ 5,019 ล้านครับครับไอ้ตัวเลขนี่ผมยังไม่ได้เช็คให้แน่นอนว่าไอ้ว่ามันมีไอ้ออเดอร์บิ๊กล็อตไฮหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าในแง่ของโฟเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยเดือนพฤศจิกายนเดือนหน้าก็มองว่าถ้าเป็นโฟของต่างชาติคิดว่าก็ถึงแม้ว่าไอ้สงครามการค้ามันจะดูดีแต่ผมว่าโฟมันอาจจะไม่ได้ไหลเข้ามาซื้อเนื่องจากไอ้ตัว MSCI เนี่ยมันมีการรีบาลานซ์ในเรื่องของหุ้นจีนเข้ามานะครับซึ่งตรงนี้มันก็อาจจะเป็นจุดที่เราอาจจะเสียโอกาสตรงนี้ไปเพราะเข้าธันวาคิดว่าตรงนั้นตลาดมันก็น่าจะเริ่มนิ่งอีกอะนะครับปริมาณการธันวาปีนี้ตลาดน่าจะเงียบใช่ไหมก็ปกติในช่วงธันวามันมักจะไม่ค่อยมีอะไรตื่นเต้นเท่าไหร่นะครับครับก็ดูถ้าแรงซื้อถ้าจะมีกลับเข้ามาก็คิดว่าคงเป็นสถาบันนี่แหละนะครับซึ่งวันนี้ก็เริ่มมีแรงซื้อเข้ามาส่วนหนึ่งมันก็ช่วงท้ายปีเนี่ยมันไฟบังคับมันอย่างน้อยไอ้พวก LDF IMF ยังไงมันต้องมีเม็ดเงินครับเข้ามาซื้อนะครับแล้วตอนนี้ก็เห็นทางรัฐบาลก็พยายามจะชี้ไอ้ความชัดเจนเรื่อง LDF ตัวใหม่นะครับว่าลงทุนดีขึ้นเนี่ยตรงเนี้ยก็อาจจะนักลงทุนสถาบันในช่วงท้ายปีน่าจะเป็นกลุ่มที่น่าจะมีการซื้อขายที่อาจจะโดดเด่นกับกลุ่มอื่นเพราะหุ้นหลักๆหลายๆกลุ่มที่เป็นตัวนำดัชนีในช่วงที่ผ่านมาก็ลงมาเยอะเหมือนกันครับครับอย่างกลุ่มแบงค์เนี่ยก็เริ่มเห็นแรงซื้อกลับขึ้นมานะครับกลุ่มแบงค์เนี่ยอาจจะรอการประชุมกนง.สัปดาห์วันที่6นะครับถ้าสมมติมีการลดดอกเบี้ยไปแล้วเนี่ยไอ้ความกลัวเรื่องสเปดแบงค์จะถูกกระทบเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยมันอาจจะตรงนั้นอาจจะลดลงละนะครับถ้าเนี่ยประกาศถ้าสมมติเราลดดอกเบี้ยนะครับแล้วหุ้นแบงค์เริ่มไม่ลงเนี่ยตรงนี้ผมว่าน่าจะพอมีจังหวะซื้อเก่งกำไรขึ้นมาได้บ้างนะครับส่วนประเด็นอื่นก็คงช่วงนี้ก็รอผลประกอบการหลักๆที่มันจะทยอยออกมานะครับซึ่งภาพผลประกอบการเนี่ยถ้าดูจากรีวิวไอ้ตัวเลขล่าสุดของคอนเดนซัสเนี่ยมันลงไปนะคุณเอกมันลงไปสัปดาห์ก่อนเนี่ยเราคุยกันที่ตัวเลข98บาทกว่าๆนี่สัปดาห์นี้มันลงไปอีก2บาทลงไปอีก96มันก็เลยทำให้โอ้โหทำไมมันคอนเซนซัสใช่ไหมฮะใช่เป็นคอนเซนซัสแสดงว่ามันต้องมีบางโบปรับประมาณการลงใช่ภายใน1อาทิตย์นี้ใช่ก็1หลักๆก็คงมาจากไอ้ตัวเลขกลุ่มแบงค์ที่มันก็อาจจะประเมินว่ามันปีหน้ามันอาจจะขยับได้น้อยนะครับมันก็ทำให้กำไรปีนี้ตลาดมันอาจจะแฟดอาจจะไม่โตนะครับซึ่งนี้มันก็เลยเนี่ยเวลาวุ่นดีดขึ้นมามันก็จะแรงส่งมันจะไม่ค่อยมีมันก็จะถูกแรงขายเป็นระยะกันในช่วงวิกฤต40คุณอภิชัยจำได้ไหมฮะตอนนั้นไพเปอร์บุ๊กแบงค์อยู่ประมาณเท่าไหร่โอ้ตอนนั้นนะครับตอนนั้นจำไม่ได้ครับแต่ถ้าไพเปอร์บุ๊กแบงค์ที่โลในช่วงนี้นี่มันเขาบอกว่ามันต่ำที่สุดในรอบ10 กว่าปีเลยใช่ไหมใช่ในรอบช่วงสั้น10ปีเนี่ยตอนนี้ต่ำสุดแต่ว่าผมอยากให้มองนี้มองมันมุมมองกับคนที่มองแบงค์ผมมันอาจจะต้องมองเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่า1ก็คือว่าเดิมเนี่ยเขาเป็นผู้เล่นไม่กี่รายในตลาดแล้วก็คอนโทรลเรื่องการปล่อยสินเชื่อเดี๋ยวนี้มันโดนทั้งดิสรัปนะครับแล้วก็คู่แข่งตอนนี้ไม่ต้องเทียบเลยมากเนี่ยผมเทียบว่าลายตอนนี้มันก็เหมือนจะเป็นกึ่งแบงค์ในตัวเองนะเวลาเราโอนจ่ายชำระอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เพียงแต่ว่าเขายังระดมเงินไม่ได้แค่นั้นเองมันถูกดิสรัปไปโดยเทคโนโลยีพวกนี้เยอะแล้วถ้าดูเนี่ยอย่าง ROE เนี่ยมันลดตลอดเพราะฉะนั้นเวลา ROE มันลดเนี่ยเราจะไปเทียบว่าไอ้กลุ่มแบงค์ใหญ่มันต้องเทรด 1.5 เท่าบุ๊กตอนนี้ผมว่ามันจะต้องปรับลงแล้วล่ะนี่แหละตอนนี้มันกลายเป็นว่าหุ้นแบงค์มันจะค่อยๆรับสภาพการเปลี่ยนแปลงของความสามารถทางด้านการทำกำไรแล้วแต่ละแบงค์เนี่ยมันมีจุดดีจุดเด่นไม่เหมือนกันครับอย่าง BBL ก็อาจจะคอนเซอร์เวทีฟหน่อยในพอเขาเน้นปล่อยลูกค้ารายใหญ่ช่วงนี้ก็จะเห็นโลนโกดอาจจะลบซะด้วยซ้ำใหม่นะครับ KBank อาจจะเน้นไปทางพวก SME ตอนนี้ก็โดนกระทบเพราะว่า NPL มันเริ่มวิ่งกลับ
SCB นี่อาจจะลุกหน่อยทั้ง SME ทั้งลูกค้ารายย่อยทั้งลูกค้ารายใหญ่เอาหมดนะครับแล้วก็จนถึงแบบลงทุนเรื่องเทคโนโลยีเพราะเขากลัวโดนดิสรัปนะครับต้นทุนเนี่ยมันมาแน่เพียงแต่ว่าถ้าเรามองเงี้ยว่าในที่สุดเนี่ยแต่ละแบงก์มันหนีการแข่งขันไม่ได้เนี่ยคนที่เสี่ยงลงทุนเนี่ยผมยังมองว่าในอนาคตอาจจะยังไม่ตกกระแสเพราะฉะนั้นแต่ละตัวเนี่ยมันก็ต้องไพรซิ่งไปที่ความสามารถในการแข่งขันของแต่ละตัวด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองก็ตอนนี้ก็ประเมินว่าไอ้ตลาดมันคงรอ adjust ในเรื่องของตัวเลขกำไรไตรมาส3ที่มันออกมาให้เรียบร้อยก่อนเลยตอนนั้นตลาดมันตรงนั้นผมว่ามันถ้าดีหรือแย่ยังไงเนี่ยมันคงต้องมาดูแนวโน้มอีกแต่เท่าที่เห็นก็คือราคากลุ่มแบงค์มันลงมาระดับนึงแล้วถ้าเราประเมินว่ากลุ่มพลังงานกลุ่มปิโตรเนี่ยราคาน้ำมันมันไม่ต่ำกว่า50 เหรียญลงไปเยอะๆ WTI เนี่ยมองว่าดาวไซด์เนี่ยมันมีอยู่แหละแต่ผมว่ามันเยอะเริ่มจะไม่เยอะละครับมันก็รอจังหวะขึ้นไปยังคงยากแต่ว่าถ้ามีจังหวะที่มีข่าวไม่ดีแล้วมันไหลลงมาเนี่ยหลุด 1,600 แล้วมันมีจังหวะไหลมาผมว่าน่าจะพอทยอยซื้อได้น่าจะมีจังหวะที่อุ่นติดตัวได้เพราะตอนนี้มันก็รับข่าวร้ายมาหลายๆข่าวตอนนี้คีย์สำคัญนะผมว่ามันอยู่ที่กลุ่มพลังงานกลุ่มปิโตรนะว่ามันนิ่งจริงหรือเปล่าตอนนี้ก็ยังลุ้นในเรื่องของการประชุมโอเปกวันที่5วันที่6ธันวาตอนนี้เริ่มมีการพูดถึงการคัดกำลังการผลิตเพิ่มถ้าทำได้จริงนะครับทำได้จริงเนี่ยราคาน้ำมันก็น่าจะนิ่งขึ้นนะครับครับถ้าถามในตัวของภาพการลงทุนอย่างเงี้ยนะครับเรากลับมาตัวเซตเนี่ยประเมินยังไงคือเซตคือถ้าภาพใหญ่จริงๆเซตในช่วง 2-3 เดือนนี้ก็ไม่ค่อยดีนะก็ไม่ค่อยดีครับอย่างเดือนที่ผ่านมานี่ลงไป 2% 2เดือนตุลาเนี่ยลงไป 2.1 2.2% แหละครับกันยาลงไป 1% ตุลาลงไป 2% ลงไป 2% ใช่ครับนี่มุมเนี่ยราคาถ้าเราดูถ้าคนดูไอ้ตัวชาร์ตเราก็เห็นว่ามันจุดต่ำสุดมันทำลงมาเรื่อยๆแล้วมันจะมีจุดโลด้วยไอ้อย่างเงี้ยทางเทคนิคเนี่ยไม่ชอบเพราะมันสะท้อนว่าไอ้มันดาวเทรนด์เนี่ยใช่มั้ยฮะมันก็ต้องประเมินว่าเนี่ยจากสาเหตุในเรื่องของไอ้ตัวทั้งเรื่องเศรษฐกิจโลกหลักความสามารถทางการทำกำไรของเรามันชะลอตัวแต่ก็ต้องมองว่าราคามันรับมันอาจจะเรื่องพวกนี้มาระหว่างทางละนะครับเพราะฉะนั้นแกลในการลงเนี่ยยังดูอาจจะยังมีอยู่แต่ผมมองว่ามันเนี่ยถ้าลงไปเนี่ยอย่างสัปดาห์ก่อนเนี่ย1,180แนวรับทำงานนะแต่ว่าเฮ้ยมันลงมามันก็มีคนซื้อเหมือนกันไงใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นดาวไซด์เนี่ยยังประเมินว่าแถวถ้าดูตัวเลขนิ่งๆจริงๆตอนนี้มันลงไป 1,500 ต้นๆนะแต่ผมยังมองว่าแถวๆถ้าเอาตัวเลขเนี่ยในเชิงสถิติในเรื่องของราคาเทคนิคเข้ามาช่วยได้ผมยังคิดว่าแถว 1,550 เนี่ยมันน่าจะยังพอรองรับอยู่หรือว่าถ้ามันเวิร์สจริงๆนะซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่เห็นปัจจัยในช่วงพฤศจิกาธันวาเนี่ยยังไม่เห็นปัจจัยลบอะไรเยอะครับถ้าไอการเจรจาการค้าสหรัฐจีนไม่ล้มดิวนะนะครับก็อาจจะมีเรื่องโฟถ้าแย่หน่อยก็อาจจะมีการขายหุ้นเราเพื่อปรับน้ำหนักในหุ้นจีนแต่ว่ามันก็จบภายในเดือนเดียวอ่ะเพราะงั้นพฤศจิกายนธันวาเนี่ยถ้าประเด็นหลักสงครามการค้ามันไม่ล้มดิวเนี่ยผมว่ามันจังหวะลงมาช่วงนี้ผมว่าน่าสนใจเพราะราคามันก็ปรับลงมา2 เดือนละนะครับก็รอจังหวะช่วงอดตัวถ้ามีจังหวะไหลลงมาเนี่ย1,580หรือว่าต่ำกว่าเนี่ยผมว่าก็ลองเลือกเก็บตัวหลักๆที่มันเป็นหุ้นที่สถาบันเขาซื้อเนี่ยเวลา LTF คราวนี้มันเข้าเนี่ยมันก็ยังเป็นกลุ่ม AOT อย่าง CBO เนี่ยตอนนี้เทรนไม่ค่อยดีแต่เอาทีละตัวนะเอาตัวแรก AOT ใช่ไหมฮะครับหรือว่า CBO เนี่ยเทรนไม่ค่อยดีเทรนไม่ค่อยไตรมาส4อาจกำไรอาจจะชะลอตัวนะครับก็แต่ถ้าไหลลงมาผมว่าก็พอซื้อได้นะครับกลุ่มแบงค์เนี่ยถ้ากนง.ตัดสินใจลดดอกเบี้ยละแล้วก็ถ้าลดรอบเนี่ยผมเชื่อว่าแรงความกลัวเรื่องว่าดอกเบี้ยมันจะลงอีกมันจะน้อยถ้าราคาแบงค์เนี่ยถ้ามันรับเรื่องลดดอกเบี้ยแล้วราคาลงก็พอซื้อได้เพราะราคาก็ปรับลงมาเยอะนะครับแอดวานนี่วันเดี๋ยวเย็นนี้จะออกงบแต่ผมยังไม่เห็นงบยังคิดว่าเท่าที่คุยทั้งครอบปีนี้ก็ไอตัวรายได้ต่อเครื่องมันขยายตัวดีนะครับกลุ่มสื่อสารก็พอได้หรือว่าในธุรกิจที่หนี้เสียเยอะๆเนี่ยบริษัทเก็บหนี้ทวงหนี้บริหารหนี้พวกนี้ผมว่ายังได้เปรียบไอ้พวก JMT เนี่ยเห็นราคาแบบขึ้นไปหายเนี่ยผมยังมองว่าถ้าจังหวะถ้ามีถอยเข้ามาในกลุ่มพวกนี้มันจะได้เปรียบตอนเศรษฐกิจไม่ดี
ก็เป็นตัวถ้าราคาถอยหุ้นมันถอยลงมาผมก็มองว่ามันก็ยังพอซื้อได้ครับครับแล้วก็กลุ่มโรงพยาบาลที่เป็นดิเฟนซีฟหน่อยก็จะมีพวกที่ยังเห็นกำไรพอโตก็จะมีพวก BCH นะครับแล้วก็ BDMS เนี่ยจะเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่พวกเนี้ยผมว่ายังพอซื้อเก็บแล้วมันก็ยังเป็นทาร์เก็ตของนักลงทุนสถาบันด้วยนะครับครับครับเพราะฉะนั้นในระยะสั้นเนี่ยพูดง่ายๆคือถ้าลงต่ำกว่า1580ให้เก็บใช่ๆผมยังมองว่าน่าจะมองในทางซื้อมากกว่าครับแล้วก็ดูอย่างนักลงทุนในประเทศเนี่ยรอบอย่างเดือนที่ผ่านมาลงมาเขาก็เป็นผู้ซื้อสุทธิหลักนะแต่ว่าก็เป็นลักษณะการเล่นเทรดดิ้งในช่วงสั้นก็คือลงมาก็ซื้อขึ้นไปต่อย20-30จุดก็ขายตั้งแต่ว่าเนี่ยมันก็ยังมีกลุ่มเพลเยอร์ที่ลงถ้าไม่มีปัจจัยลบมากๆเนี่ยมันก็มีคนรอจังหวะจะเข้ามาช้อนซื้ออยู่เป็นระยะเหมือนกันนะครับครับแล้วก็ภาพหลักเนี่ยผมว่าถ้ามันลงแล้วมีการดีดกลับเนี่ยเดี๋ยวผมว่าปีหน้าไปดูกันอีกทีเนี่ยว่ามันสถานการณ์มันจะดีขึ้นหรือเปล่าแต่ผมยังกลัวปีหน้ามันจะเป็นลักษณะมันเขาเรียกว่าจะแย่ก็ไม่แย่จะดีก็ไม่ดีมันก็จะนี่แหละฮะนี่คือสิ่งที่คนเขากลัวคือถ้ามันแย่เหมือน40มันแย่แล้วมันซุดไปเลยมันก็จะดีดกลับฮะตอนนี้จะแย่ก็ไม่แย่จะดีก็ไม่ดีมันซึมไปหมดเลยฮะมันถ้ามันไม่ดีมันจะไประเบิดโป๊ะอีกประมาณสักปีเงี้ยมันแล้วมันจะเห็นว่ามันแย่จริงหรือเปล่าวะประมาณนั้นแหละครับมันอย่างนี้อย่างเงี้ยครับเป็นแต่ว่าก็ต้องช่วงนี้ก็อาจจะบริหารความเสี่ยงพอร์ตหน่อยเยอะมีหุ้นประมาณสัก 50% ถ้าลงมาบริเวณแนวรับก็อาจจะเพิ่มเวทสักหน่อยก็จำกัดการถือหุ้นอย่าถือหุ้นเยอะเกินไปครับคุณพิชัยครับถ้าประเมินอย่างนี้แปลว่าระยะสั้นพอร์ตต้องว่างใช่ไหมรอรับที่1580หรือต่ำกว่าหรือว่าถ้ามีหุ้นก็ถือว่าไม่เกิน50อ่ะครับนะครับหรือว่าถ้าลงมาก็ทยอยรับดูนะครับเพราะมันคิดว่าบริเวณหลักถัดนี้ลงมามันก็มีแนวรับเยอะแล้วก็ดูแล้วมันไม่น่าจะมีปัจจัยลบที่จะกดดัชนีหุ้นลงมากๆนะครับครับก็จะมีก็เนี่ยเรื่อง MSCI ที่รีบาลานซ์หุ้นจีนแต่เขาประเมินว่ามันก็ไม่น่าจะกระทบเราเยอะว่าช่วงที่ผ่านมาเขาก็ลดพอร์ตเราไปพอสมควรละครับครับชัดเจนฮะขอบคุณครับคุณอภิชัยครับสำหรับนี้ครับครับอภิชัยลมนาชัยครับบริษัทหลักทรัพย์คิงฟอร์ดเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ฮะช่วงหน้ามาฟังอีกมุมมองหนึ่งครับว่าประเมินตลาดยังไงสักครู่กลับมาครับลอนคู่ดีไลท์คูลโดดเด่นที่ความเงางามแวววาวโดยกระเบื้องเซรามิกน้ำหนักเบาแข็งแรงทนทานลดเสียงรบกวนจากภายนอกได้ดีราคาถูกกว่ากระเบื้องเซรามิกและรับประกันนานถึง15ปีมีหลายเฉดสีให้เลือกขนาด50 คูณ 120 คูณ 0.6 ราคา